ผมเหรอครับฮอตไม่รู้เลยนะครับจริงๆบางทีก็แอบคิดนะครับฮอตก็ได้ครับผมคงตอบว่าโทษทีนะครับไม่โสดคือถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักแล้วแบบมาสารภาพลับเราจะยอมรับเลยว่าแบบโหเขามีความกล้ามากถ้าเป็นคนที่ถูกใจจะพาไปออกกำลังกายครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมักจะพาไปดินเนอร์เราขอเป็นออกกำลังกายดีกว่าอันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเดี๋ยวขออันนี้ขอถ่ายใหม่ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นคนชอบมาจับจับกล้ามผมถ้าอยากเห็นต้องมาเจอกันเลยน่าจะเป็นรอยยิ้มครับโอเคเป็นคนชอบยิ้มคือทำผิดทำถูกอะไรก็ตามยิ้มไว้ก่อนน่าจะอยู่ที่สายตานะครับแฟนน่าจะแฟนนะครับเราชอบหมาต้องชอบสัตว์นะครับถ้าชอบสัตว์นี่โอเคเลยผู้หญิงต้องไม่ได้สวยแต่ต้องมีเสน่ห์จำไม่ได้เลยไม่รู้เคยมีป่ะพอสัมภาษณ์แบบนี้ครับส่วนใหญ่ชอบเขินเวลาแบบเป็นจุดสนใจในที่ที่คนเยอะๆอ่ะที่บ้านห่วงมากถ้าถามว่าใครมากกว่ากันคุณแม่มากกว่าห่วงนะครับผมว่าคุณแม่โดยเฉพาะไม่มีเลยครับส่วนใหญ่พ่อแม่จะห่วงน้องสาวเป็นหลักครับผมแล้วก็พี่ๆเนี่ยทั้งพี่ชายแล้วก็เคจะเป็นคนห่วงน้องสาวมากกว่าครับ